เคมีเข้าไหม6ตัวละครพระเอกเด็กประกบตัวแม่ห่าง10ปีความบันเทิงหน้าจอไม่ได้มีแต่ละครแนวหนุ่มใหญ่กินย่ออ่อนแบบชายกลางกับพศมันคุณผ้าก,กับดาวพรสุขคุณนายกับอโศกอาเดียวกับสลักจิตแต่ยุคนี้กำลังมาแรงกลายเป็นเทรนละครที่โดนใจบรรดาแฟนละครวัยอาจุม,มาเอามากๆก,ก็คือละครแนวนางเอกกินเด็กหลังจากที่เห็นละครแนวนี้ในะละครเกาหลีอยู่บ่อย ชวนให้สาวใหญ่ไวพี่ป้าหน้อากระชุ่มกระชวยหัวใจตอนนี้ละครไทยก็เอากับเขาด้วยโดยช่วงที่ผ่านมาก็มีละครแนวกินเด็กที่ลงจอไล่ๆกันมาสองเรื่องซ้อนเรื่องแรกเลยก็คือขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่องวันที่ใช้บริการอดีตนางเอกเก่าที่ห่างจอกับการเป็นดารานำไปนานกว่า8ปี 1. แอปทักซอนในวัย4ปีมาประกอกับพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงต่อธนภพที่อายุ26ปี เป็นละครโรแมนติกแฟนตาซีค้ามพบทะลุมิติกที่ดูกันเพลินๆฟินเบาๆ 2. เรื่องที่2ก็คือจากศัตรูสู่หัวใจทางช่องเจ็ดสีที่ซุปตาอัมพชราภาไวย41อย่าง42คัมแบกลงจอบและทัาพระเอกรุ่นน้องคนเล็กมิกทองระยะที่อายุเพิ่งจะ28มาในแนวความรักความแข็นของไฮโซสาวกับหนุ่มมือปืนลงจอไปพักหนึ่งแล้วถือว่าออกสตาร์ทร้อนแรงดีจริงๆ 3. ให้รักพิพากษาของค่ายชลลพีที่จับนางเอกกวักเรตติ้งประจำช่อง3มเบลล่ารานีซึ่งอายุเพิ่งจะครบ31ปีมาเป็นเจดานให้พระเอกใหม่พีกกองทัพที่อายุ19กว่ากายังไม่เต็ม20กับละครแนวสืบสวนสอบสวน 4. กระรัดรักของค่ายกูดฟีลลิ่งที่อดีตนางเอกเบอร์หนึ่งซึ่งขยับขึ้นไปเป็นผู้จัดแอนทองประสมในวัย4 4ปี จะเคอสนิมลองจอในอรอบ5ปีประกบกับพระเอกรุ่นหลานจเจมจิรายุที่เพิ่งจะครบ27ปีไม่นาน5เมีย2018และคอนเรตติ้งแรงของช่องวันเรื่องราวรักต้องห้ามของบอสหนุ่มกับสาวใหญ่คุณแม่ลูกหนึ่งบีน้ำทิพซึ่งอายุเพิ่งจะครบ38ปีไปมาดม,มีสีนวนหวานเคมีเดือดเดือกกับฟิล์มธนพัฒน์พระเอกวัย27จ็นกลายเป็นโคจิ้นต่างวัยที่เป็นแฟนเชียร์นอกจอกันเกลียวกล่าว 6. เกมรักเอาคืน และครดราม่าสุดแซ่บซึ่งนุ่นวรนุษย์นางเอกรุ่นพี่วัย40กระตัดรับบทพยาบาลสาวใหญ่ช้ำรักมาหลงรักหนุ่มสายลายที่แสดงโดยดาราน,นุ่มรุ่นน้องจอรสเวียร์ที่อายุแค่24โดยมีเลิบิีนเดือดเคมีกระจายได้ใจแฟนๆจนเรตติ้งช่อง GMM 25พุ่งปลี๊ด